ช่วงนี้เป็นช่วงของไทยทูเดย์ครับเรามี2ข่าวครับเรื่องของกอล์ฟไทยนะกอล์ฟสื่อมวลชนแล้วก็เรื่องของทรูวิชั่นนะฮะไปอวยพรวันเกิดของคุณสวัสดิ์ลิปตะพลบครับเมื่อช่วงเช้าวันที่9กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับนายสวัสดิ์ลิปตะพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีรองประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและนายกลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เปิดบ้านพักย่านถนนราชวิถีให้บุคคลทั่วไปเข้าอวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ60ปีครับโดยมีคนในวงการกีฬาและสื่อนั้นร่วมอวยพรครับงานในปีนี้นั้นจัดในคอนเซ็ปต์5ให้5ให้กีฬาเป็นยาวิเศษครับท่ามกลางบรรยากาศอันชื่นมื่นโดยมีบุคคลในวงการกีฬาชื่อดังอย่างพลเอกยุทธศักดิ์ศศิประภาประธานคณะกรรมการโอลิมปิกนะครับพลตรีจารึกอารีรัชการันนะครับสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.ครับนายมนตรีชัยพันธ์รักษาการผู้ว่าการกกท.พันเอกพิเศษวรวุฒิทองศรีงามครับเลขาธิการสมาคมฟุตบอลดร.องอาจก่อสินค้าประธานบริษัทไทยพรีเมียร์ลีกจำกัดเป็นต้นเข้าร่วมอวยพรอย่างคับคั่งครับนอกจากนี้นายสัมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบมจ.ทูชันส์และนายขจรจิรวนนท์ผู้อำนวยการบริหารด้านกิจการองค์กรบริษัททูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเป็นตัวแทนมอบดอกไม้ร่วมอวยพรครับนายสวัสดิ์กล่าวว่าขอขอบคุณทุกคนในวงการกีฬาที่มาร่วมอวยพรในวันคล้ายวันเกิดครบปีที่60ครับส่วนบรรยากาศในวงการกีฬาถือว่าดีทุกฝ่ายทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ความสำคัญกับกีฬาของประเทศอย่างมากครับและในฐานะนายกลอนเทนนิสเชื่อมั่นว่าทีมเทนนิสไทยจะทำผลงานที่ดีและได้ครองเจ้าเหรียญทองในศึกซีเกมส์ครั้งที่28ที่สิงคโปร์ในเดือนมิถุนายนนี้อย่างแน่นอนครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับมูลนิธิเมเจอร์แคร์นะครับโดยบริษัทเมเจอร์ซินิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนนะร่วมจัดงานเมเจอร์แคร์มินิมาราธอนนะฮะซึ่งก็เป็นการร่วมมือกับกรุงเทพมหานครนะจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเมเจอร์แคร์มินิมาราธอน2015ขึ้นภายใต้แนวคิดว่าทุกก้าวที่วิ่งให้น้องได้ก้าวไกลนะครับตั้งแต่ตี4ณลานหน้าห้องสมุดประชาชนสวนลุมพินีฮะเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับความสุขสนุกสนานและส่งเสริมให้ครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันซึ่งก็มีท่านพลตรีเอกอัศวินขวัญเมืองครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานนะการแข่งขันนั้นแบ่งเป็นมินิมาราธอนครับ 10.5 กิโลเมตรชายและหญิงนะอายุ19ถึง25ถึง29 30ถึง39 40ถึง49 50ถึง59และ60ปีขึ้นไปครับประเภทเดินวิ่งการกุศลเพื่อสุขภาพ3กิโลเมตรครับรายได้ทั้งหมดนะฮะหลังหักค่าใช้จ่ายจะนำไปใช้ในกิจกรรมการกุศลของมูลนิธิต่อไปซึ่งมูลนิธิเมเจอร์แคร์รับสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนทุนการศึกษาและการสร้างห้องหนังนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นห้องหนังสือหรือห้องภาพยนตร์นะฮะเพื่อการเรียนรู้มอบให้กับโรงเรียนในชนบทที่มีน้องๆด้อยโอกาสเรียนอยู่และก็เป็นโรงเรียนที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนนะฮะแล้วก็กระจายอยู่ทั่วประเทศอ๋อน่าจะเป็นหนังนะเพราะว่าเมเจอร์เป็นเจ้าของโรงหนังหรือโรงภาพยนตร์ไปดูความเคลื่อนไหวของสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยนะครับจัดการแข่งขันปีกอล์ฟกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสื่อมวลชนและผู้สนับสนุนบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกและชื่นมื่นครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นายกสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสื่อมวลชนร่วมการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกอล์ฟพร้อมผู้ให้การสนับสนุนประจำปี2558ที่สนามปัญญาอินทรากอล์ฟคลับถนนรามอินทราครับในปีนี้รูปแบบการแข่งขันเนี่ยเป็นระบบจับคู่แมตช์เพลย์ครับทางสมาคม2คนสื่อมวลชน2คนต่อกวนนะครับโดยในรอบ9หลุมแรกเนี่ยแข่งกันในระบบเฟอร์เวิร์สครับทีออฟ2บอลเลือกลูกที่แย่ที่สุดในทีมตีสลับกันจนกระทั่งจบหลุมครับส่วนในรอบ9หลุมหลังนั้นแข่งขันด้วยระบบ4บอลก็คือทีออฟ2บอลนะครับแล้วก็ตีลูกบอลของตัวเองจนกระทั่งจบหลุมนับคะแนนแบบเบส1ก็คือดีที่สุดนะครับโดยเริ่มช็อตกันตอนเที่ยงตรงครับสำหรับการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกอล์ฟแห่งประเทศไทยพร้อมผู้ให้การสนับสนุนและทีมสื่อมวลชนนั้นได้เริ่ม
จัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปี2551ซึ่งในแต่ละปีนั้นจะกำหนดการแข่งขันเฉพาะเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมการแข่งขันนะครับครับช่วงนี้ครับไปติดตาม True Sport Today ครับว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างครับรอท่านอยู่ในช่องต่างๆของ True Vision ฮะฟุตบอลลาลิก้าครับก็เป็นเอลเช่กับลาโยนะครับคืนนี้แล้วกาโชก็มีนะครับลาซิโอเจอกับเจนัวนะครับถ่ายทอดสดทาง True Sport 1และ True Sport HD นะครับบาสเกตบอล NBA ครับเรกูลาร์ซีซั่นบลูคลินเจอกับมิลวอกกี้ 8:00 น.ครับทาง NBA TV ครับสำหรับรายการ Sport Today วันพรุ่งนี้เนี่ยจากช่วงทุ่มครึ่งเราจะขยับมาออกอากาศสดกันตอน 18:00 น.นะครับเพราะว่าตอนช่วง 1:00 น.ทาง True Sport 2นั้นจะมีการถ่ายทอดสดเกม FC Champions League ในรอบคัดเลือกรอบ2ที่บางกอกกลาสจะเล่นกับยาโฮจากมาเลเซียนะครับผู้ชมนั้นสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆการถ่ายทอดสดหรือข่าวสารประจำวันของวงการกีฬาได้นะครับทาง Facebook Fanpage ของรายการนะครับ SS ก็คือ SB Today นะครับของทาง Facebook ท้ายรายการ World in Motion เราไปดูมาร์ตินโอเดกาดครับดาวรุ่งตัวใหม่ของเรอัลมาดริดได้รับโอกาสลงสนามในเกมกับเรอัลมาดริดทีมสำรองแล้วนะครับเจอกับปักกิ่งกัวอันไปดูฝีเท้าของเจ้าหนุ่มคนนี้กันครับครับอ่ะเราพบกับรายการได้วันพรุ่งนี้ฮะเที่ยงแล้วก็เย็น 18:00 น.ครับวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ